รีคิกของทางฝั่งซูแบงคอกครับจะเปิดเข้ามาวันเดอร์ลุยส์ปั่นเข้ามาลูกนี้ได้โขกเน้นๆ1ต่อ1 1เลยครับโอ้โหธีรเทพครับเปิดแม่นแล้วก็หม่งลูกนี้โอ้โห3หลาแล้วนี่ครับไม่เหลือนี่เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเทพซึ่งโหไม่ได้สูงใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าสอดเข้ามาหาจังหวะเจอบอลแล้วโอกาสแรกในเกมวันนี้ทำได้เลยนัดที่แล้วนี่แอสซิสต์ประตูชัยทีมได้นะครับวันนี้เป็นคนโขกตีเสมอคืนได้อย่างรวดเร็วตามหลังกันแค่สักแค่6นาทีเท่านั้นเองโอ้ยืนเรียกว่ายืนดีครับตำแหน่งแล้วลูกเปิดของมาเดอร์หลุยส์ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะครับบอลโค้งเข้ามากดดันแนวรับแล้วก็เทพนี่ขึ้นเทคโล่งๆเลยครับคนเดียวจังหวะดีมากครับวันนี้เป็นประตูแรกในฤดูกาลของเทพวิโนไทยดูการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวไปว่างแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วรอจังหวะบอลข้ามหัวพันษามาเสร็จเลยพันษาเนี่ยไปตามมาดูเอลนะครับนี่ครับแล้วยืนโอ่งระหว่างแนวรับของบุรีรัมย์พอดีครับตรงนี้